ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองหญ้าเข้านกตำบลหนองแวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะคะที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกผักชุมชนเกษตรกรต้องเร่งกำจัดวัชพืชออกจากแปลงผักหลังจากเจอน้ำฝนจำนวนมากวัชพืชเนี่ยขึ้นโตเร็วแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบเต็มๆก็คือผักที่ปลูกไว้ในแปลงเนี่ยกลับโตช้าเพราะดินอุ้มน้ำมากเกินไปผักบางชนิดรากเน่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่ให้ผลผลิตดอกออกใบนะคะบางรายเนี่ยตัดสินใจหยุดทำแปลงผักชั่วคราวในช่วงนี้ไปเลยเพราะว่าปลูกไปก็ไม่ประสบผลสำเร็จถึงแม้จะได้ราคารับซื้อผักที่สูงขึ้นก็ตามอย่างเจ้าของแปลงผักท่านหนึ่งคือคุณหนูเดือนมาจุลาอายุ67ปีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยทำแปลงปลูกผักที่นี่มานานกว่า5ปียอมรับว่าช่วงหน้าฝนปีนี้ปลูกผักได้ทุกชนิดแต่การเจริญเติบโตนั้นช้าค่ะโดยเฉพาะผักกาดหอมคะน้ากวางตุ้งสลัดต้นหอมกะเพราผักชีลาวเพราะว่าดินอุ้มน้ำผักโตช้าแล้วก็ผักรากเน่าด้วยนะคะเกษตรกรเนี่ยผลิตผักได้ยากกว่าช่วงหน้าหนาวกับหน้าร้อนชาวบ้านบางรายที่ทำแปลงผักเหมือนกันเนี่ยหันไปทำฤดูกาลอื่นแทนแล้วช่วงนี้ก็เลยต้องขายผักในราคาที่แพงขึ้นอย่างผักสลัดนะคะขายราคากิโลกรัมละ20บาทตอนนี้ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ30บาทกวางตุ้งเดิมกิโลกรัมละ20ปรับขึ้นเป็น40อันนี้เพิ่มเท่าตัวเลยต้นหอมจากกิโลกรัมละ40บาทปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ50บาทคะน้าเดิมกิโลกรัมละ40บาทก็ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ50บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ30บาทนะคะตอนนี้ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ50บาทส่วนสาเหตุที่ปรับขึ้นราคาค่ะก็เพราะว่าผักนั้นผลิตได้น้อยลงช่วงที่ผักออกมากเนี่ยก็มีการปรับลดราคาผักลงเช่นเดิมนะคะแต่มันก็มีผักบางชนิดที่ชอบน้ำอยู่เหมือนกันอย่างผักบุ้งอันนี้ก็เลยจะไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับผักชนิดอื่นๆค่ะตอนนี้เกษตรกรยอมรับรายได้ลดลงแต่ก็ต้องทนทำนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและจากการตรวจสอบราคาผักที่ตลาดสดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพบว่าผักหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้นนะคะอย่างที่คุณพี่หนูเดือนเล่าเลยบางชนิดเนี่ยขาดตลาดโดยเฉพาะหัวไชเท้าราคาสูงถึงกิโลกรัมละ220บาทส่วนสาเหตุของการปรับขึ้นราคาผักสดหลายชนิดค่ะก็เหมือนที่คุณพี่หนูเดือนบอกเล่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่น้ำท่วมนะคะแปลงผักผลิตผักได้น้อยลงโดยเฉพาะแหล่งปลูกผักรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือด้วยค่ะ